วันนี้ครับและแจ้งกับท่านประธานว่าผมจะดำเนินการอภิปรายนะครับเหตุผลสนับสนุนการเสนอญัตติภายใต้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อ69และจะไม่เอ่ยชื่อแม้กระทั่งบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นท่านประธานครับเหตุผลที่ผมได้ตัดสินใจเสนอญัตติด่วนในวันนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะครับซึ่งมีการเผยแพร่บนพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางมีการไปรบกวนก่อกวนขบวนเสด็จซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและผมเห็นว่ากรณีนี้หากไม่มีการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนจะทำให้สถานการณ์บานปลายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีโดยเฉพาะความมั่นคงของประเทศดังนั้นเลยตัดสินใจอาศัยข้อบังคับข้อที่50ครับเสนอเป็นญัตติด่วนและเมื่อเสนอเป็นญัตติด่วนแล้วอาศัยข้อบังคับข้อที่50 54วงเล็บ1ขออนุญาตเสนอเป็นญัตติด่วนด้วยวาจาครับก่อนอื่นผมชวนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกท่านครับได้ทวนเข็มนาฬิกาย้อนไปหลังเกิดเหตุวันที่4กุมภาซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้และฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยได้รับทราบข่าวสารจากสื่อมวลชนที่ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางว่ามีการไปรบกวนขบวนเสด็จในขณะที่ขบวนเสด็จกำลังเดินทาง